เรื่องราเนะครับเริ่มขึ้นห่างชายฝั่งของเกาะกระลูกประมาณ20กิโลเมตรเมื่อเจ้าพ่อประมงลายดิงได้กระทําการผิดกฎหมายด้วยการรับจ้างขนสารพิษที่ทดลองกับพวกสัตว์ในเกาะกระลูกมาทิ้งในทะเลจนเกิดสารปนเปื้อนแต่ดูเหมือนว่าวันนี้เวรกรรมมันจะเริ่มตามเขาทันแล้วแหละครับเมื่อสัตว์กลายพันธุ์อย่างงูทะเลได้โผล่มาขัดขวางพวกเขาโดยการกินทีมงานของเสี่ยจนเกลี้ยงและสุดท้ายตัวของแก ก็เป็นรายต่อไปสปอยหนังโคดโมเขอสเสนอบทสรุปเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่อง Ocean Battle Monster ซึกง,งูยักษ ถล่มเหลือยอดหน้าที่สนสัตว์หัวเปียเจะของกิจการอย่างพี่เฉาก็ได้ทําการลดโลเลิกกิจการของเขาและขายพวกสัตว์ต่างๆให้กับเศรษฐียากุซ่าญี่ปุ่นที่มีชื่อว่ามาสชิท่ามกลางการคัดค้านของลูกสาวที่หน้ามุ้ยยังกระตูดลิงเพราะเธอเนี่ยไม่ต้องการที่จะขายเจ้ากอริลลาที่มีชื่อว่าปีจอราะเธอนั้นเป็นเพื่อนกับมันมาตั้งแต่เด็กเธองอนค้นพ่อถึงกับไม่พูดคุยกับเขาจนพี่เฉาเนี่ยต้องรีบโทรบ,บอกเมียให้รีบกลับมารับลูกเพราะเดียวตัวของเขาจะต้องไปส่งศาตร์ขึ้นเรื อยอดข้ามฟาดไปยังญี่ปุ่นแต่ทว่ามนุษย์เมียก็เดินบังเอิญติดธุระงานที่จําเป็นเข้าทําให้เธอเดี่ยไม่สามารถมารับลูกได้ครับจึงเป็นเหตุให้พี่เฉาเนี่ยต้องกระเตงลูกไปด้วยพร้อมๆกับผู้ช่วยสุดหล่อผู้ดูแลสวนสัตว์อย่างไอเจ้าหลงที่ติดต่อหาผู้ซื้อมาจากญี่ปุ่นโดยไอเจ้ายากุซ่ารายนี้ก็ใช่ว่าจะถูกใจพี่เฉาของเราพอได้ข่าวว่าทําอะไรไม่เข้าตานิดเดียวพี่แกเชี่ยดกลายเป็นผีเฝ้าทะเลนแน่ๆไอเจ้าหลงก็บอกอยาาคิดมากไปเลยพี่ถ้าง,งานไม่เสี่ยงมันก็ไม่ได้เงินเยอะไหนๆก็ เลยสิ่งที่ไอห,หลงพูดมันก็ถูกนะครับเพราะไม่ใช่ว่าพี่เฉาเนี่ยต้องมีลูกติดไปด้วยแกเลยเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวนั่นเองและเมื่อตกค่ำคืนของเรือยอดที่มีชื่อว่าผิงอันกาปตันของเรือลำนี้ก็ถูกซื้อโดยเมื่อสิเรียบร้อยและเขาต้องการให้กับตันเรือ เดินเรือหลบเลี่ยงเส้นทางตรวจของไอ้พวกตำรวจทะเลซึ่งเส้นทางนั้นมันก็ไปคาบเกี่ยวเสียวนิดๆในเขตเกาะกระลูกทำให้กับตันเนี่ยต้องรีบมาขอร้องให้มาซาชิปเปลี่ยนใจเพราะคนจีนต่างรู้ว่าที่นี่มีสัตว์ประหลาดแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยไม่เชื่อเรื่องไคจูครับถึงแม้บ้านกูจะมีก็ซิล่าแต่มันก็เป็นหนังโลกเด็กมีแต่เพียงพวกมนุษย์กาวเท่านั้นแหละที่ชอบดูอ่ะฉันไม่สนเว้ยขับเรือผ่านไปแ,และแน่นอนวันนี้เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากพอทันทีที่พวกเขากาวเข้าไปในเขตเกาะกระ,ะลูกบรรดางูทะเล นับพันตัวก็เข้าไปเกาะพันกันยุ่งเหยิงอยู่ที่ใบพัดเรือจนทําให้เรือยอดผิงเนี่ยต้องหยุดชะงักลงอย่างน่าตกใจในระหว่างนั้นพี่เช้าของเรา ก็กําลังไปตรวจสอบบรรดาพวกสัตว์ต่างๆที่อยู่ในกรงเพื่อเช็คว่าพวกมันมากันครบหรือไม่ทิ้งให้เจ้าหลงดูแลลูกสาวอยู่ด้านบนโดยที่ไอ้โมนี่เองแทนที่มันจะรับผิดชอบต่อหน้าที่มันกับเดินไปจีบสาวที่หัวขาว,ขาว,ขาวสวยโบะยืนอยู่ข,ข้างๆอ,อ๋อโธอคุยสาวสวยไฮเตอร์หกใส่หัวเลยไงครับเนี่ยอา้าวไอ,อ้โมนี่พูดจ้าหม,มาไม่แดกอย่าคิดว่าจะกระแทกฉันได้ไปละข้า้ยผมค่แซวเล่นทางด้านพระเอกของเรายัางพิเฉาพอเสร็จงานก็กลับมาหาลูกแต่ก็ไม่เห็นว่าพวกนี้มันจะอยู่ที่เดิม อ้าวไอ้หลงมึงหางานให้กูอีกแลละเขาพยายามโทรตามแต่ก็ไม่สามารถติดต่อไอ้เจ้าหลงได้รู้เลยว่ามันหายไปไหนไม่ต้องเดาครับหายไปเดานั่นเองเจา้าพระเอกก็เข้าไปตามหาลูกสาวในห้องแต่ก็ไม่พบเธอเลยแถมที่หน้าต่างในห้องของลูกสาวของเขาเองก็มีอะไรใหญ่มหึมมาเลื้อยวุบเลื้อยวูโอ้โหนั่นมันตัวอะไรกันแน่เอ้ยงูใช่แล้วครับงูยักษ์มันพยายามที่จะพังกระจกเข้ามาจนพี่เฉาต้องรีบวิงว่งหนีออกมาข้างนอกเขาก็พบกับความจริงว่าในตอนเนี้ย บรรดาง,งูเงี้ยวเกี้ยวขอที่มีพิษทั้งหลายกลางทะเลได้พากันยกกองทัพบุกเข้ามาไล่ขย่ำคนบนเรือลำนี้เป็นพันพันตัวเป็นเหตุให้มีคนล้มตายนอนกระอักเลือดเหมือนคนโดนยิงยังไงอย่างนั้นนี่ตกลงงูบุกหรือผู้ขอการร้ายกันแน่ทุกๆคนแต่ก็คิดเหมือนกัน เพื่อเขาวิ่งเข้าไปหลบพวกงูอยู่ที่โถงขนาดใหญ่ที่นี่เองพี่ชาวของเราก็พบกับไอ้เจ้าหลงแกก็ตรงเข้าไปโวยวายทันทีครับลูกฉ้นอยู่ไหนฉันฝากให้แกดูแลลูกไม่ใจไปดูสาวที่แกก็เกือบจะง้างหมัดใส่หน้าของไอ้เจ้าหลงแต่นาทีนั้นนะครับไอ้เจ้างูยักษ์ก็โผล่มาฉาบเฉียวไปที่ด้านหน้าห้องจนทุกคนที่เห็นเนี่ยถึงกับตะลึงตะกี้มันงูใช่ไหมเนี่ยพวกเขาทั้งหมดช่วยกันดูกล้องวงจรปิดเพื่อหาว่าไอ้เจ้างูยักษ์เนี่ยมันไปไหนแล้ว ก,กลายเป็นว่าพี่เฉาของเราได้ไปพบกับลูกเสาอยู่ในที่โกงของไอ้เจ้ากอริลลาปีจอนั่นเองพี่เฉาก็รีบจะไปช่วยเหลือลูกแต่พวกคนที่อยู่ในนั้นก็ไม่ให้แกเปิดประตูครับถ้าเปิดไปแล้งงูเลยเข้ามาใครจะรับผิดชอบแต่ลูกผมอยู่ข้างนอกเป็นอะไรไปใครจะรับผิดชอบเหมือนกันอ้าวก็ลูกตัวเองดูแลไม่ได้จะโทษคนอื่นทําไมทุกคนที่เริ่มเถียงก็อยู่อย่างนั้นพอใครต่างก็รัดตัวกลัวตายจนไอ้เจ้าง,งูโผล่มาตุ้งแช่ใส่ทําให้ทุกคนในนั้นตกใจครับพี่เฉาเลยเอาศัยจังหวะนั้นเปิดประตูวิ่งหนีไปซะ ร้อนไม่ทันระวังตัววิ่งตรงดิ่งไปยังท้องทางเดินก็ไปเจอก,กับเจ้าโคตงงูตัวนี้เขามันแลบลิ้นใส่แพะแพร่เพรแ,และไล่หววแกตามสูตรซึ่งโชคเข้าข้างพ่เฉาพอแกดันล่วงลงไปในรูจนมาโผลนะ่ที่ห้องเก็บของซึ่งที่นี่เนี่ยเขาก็พบกับลูกสาวของเขาแอบซ่อนอยู่ด้วยแต่ใช่ว่าจะอุ่นใจเพราะเจ้าโคตงงูตัวเมื่อกี้มันก็เลือยดุยเข้ามาพี่เฉาที่แอบอยู่กับลูกสาวในรถเขาก็ปลอบใจลูกว่าไม่ต้องกลัวนะพอจะปกป้องลูกเองซึ่งเธอก็บอกไม่กลัวแรลกครับเพราะเธอมีอุลตร้าแมนพี่เฉาเกิดไอเดียเลยด นตมป้าออกไปข้างนอกทําให้โคตงงูเนี่ยตกใจวิ่งไปโฉกเอาอุลตร้าแมนนั้นและพี่เฉาก็สตาร์ทรถขับพุ่งไปยังโถงทางเดินแคบๆจนเกิดอุบัติเหตุเลยทําให้เจ้าโคตงงูเนี่ยมันเหลือตามมาทันครับ แต่ในจังหวะนั้นเสียงไอ้เจ้ากอลิล่าปีจอก็คำรามดังกล้องไปทั่วทําให้เจ้าโคตรงูรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลยค่อยๆเลื้อยหนีไปอย่างเงียบๆสิ้งให้สองพ่อลูกต้องพากันเห็นกันไปยังห้องโถงตามเดิมเพื่อขอความช่วยเหลือให้คนอื่นๆเปิดประตูให้ผมน่อยแต่พวกคนที่อยู่ที่นั่นก็ไม่อยากจะเปิดให้ครับรถ้าเปิดไปแล้วงูเลื้อยเข้ามาใครจะรับผิดชอบ อ่ะอีกแวแต่ตอนที่เขาออกไปก็ไม่มีงูเข้ามานะเจ้าพี่ชายคนหนึ่งก็เลยจะไปเปิดให้แต่เจ้ายากุซ่ามาสัชิก็ควักปืนออกมาขู่ใครเปิดกูยิงหัวกระจุยพระเอกของเราเห็นท่าว่าไม่ดีอุ้ยตายตีกันเองซะและ้กูรีบหนีดีกว่าทำให้คนอื่นๆที่เห็นว่าพี่เฉาหนีไปได้อย่างปลอดภัยก็พากันกลัวออกจากห้องหนีโดยที่มาสัชชเองก็งงๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีใครกลัวกูสักคนเลยเหรอกูเป็นยากุซานะเว้ยเอาไหครับยากุซาก็ยากุซาเหอะกลัวงูเด็กมากกว่ามาซาชิก็เลยปล่อยมันไปพวกเราอยู่ในนี้รับรองปลอดภัยแน่นอนโอยไหนบอกไม่มีใครจูพี่แต่โคดงูตัวเบื้องแแต่แล้วประตูข้างหลังก็ถูกทําลายครับเจ้าโคดงูยักษ์มันได้เลื้อยเข้ามาด้านหลังซะแล้วพวกลูกน้องก็พยายามกันอย่างหนักที่จะกั้นประตูไว้บอกให้นุกพี่เอาไงต่อครับโดยไม่รู้ว่าในตอนนั้นไอ้เจ้ามาซาชิเนี่ยได้เพ่นออกไปข้างนอกเรียบร้อยทิ้งให้ลูกน้องของมันกลายเป็นอาหาหหรบุใ้โค งส่วนพวกคนอื่นๆที่วิง่งหนีออกมาได้ก็เอ,เอิญไปเจอกับไอ้เจ้ากริลลาปีจอครับที่ในตอนนี้มันได้กลายพันธุ์กลายเป็นลิงยักษ์ซะแล้วอ้าวน่ายังไงล่ะเนี่ยใช่ออลิงมันโดนงูกัดและติดเชื้อครับมันเกือบจะบทขยี้พวกมนุษย์ ถ้าไม่ใช่เพราะว่าลูกสาวของพี่เฉาได้เข้ามาก่อมมันไว้ด้วยลูกแอปเปิลแต่ว่ามันไม่ชอบแอปเปิลครับไม่รู้จะบอกไอเด็กนี่ยังไงเพราะให้มากี่ลูกกูก็ไม่แดกกูอยากได้กล้วยทันใดนั้นเองไอเจ้างูยักษ์ก็โผล่พร,รวดออกมาจากด้านหลังจึงทําให้เจ้าปีจอต้องกระโจนชวดเข้าไปสวดกับโครงูทั้งสองสัตว์ต่อสู้กันอย่างโคตรอลังการจนทําให้มนุษย์ทุกคนที่เห็นเหตุการณ์นั้นถึงกับตาลูกวาวโดยเฉพาะเจ้ายากุซาญี่ปุ่นมาสชิที่ไม่คิดไม่ฝันว่าเขาจะได้เห็็นนนนนไไคคคจจููููููมมมมาาส้กกกััััแต่่่่่ยยยงงเเชืือออีีปบลิทข ใหญ่บิ่มเบิมซึ่งทั้งสองตัวสู้กันไปสู้กันมาเจ้าปีจอก็ลาดท่าโดนง,งูกัดไปที่แขนจนพิษมันเล่นเข้าล่างหล้มตึงหัวฟาดพื้นหายใจรวยลินนะพอดเรื่องแม่งคุ้นๆนะเนี่ยแม่ลูกสาวของพี่เจาเห็นอย่างนั้นก็รีบวิ่งไปช่วยเหลือมันด้วยการมอบแอปเปิ้ลให้อีกลูกเจ้ากอริลลาปีจอก็เหมือนอยากจะพูดว่าอีกแกะ อูอยากได้กล้วยไม่ได้อยากได้แอปเปิลสุดท้ายมันจึงตอมใจตายไปอย่างน่าสงสารทิ้งให้เจ้าโคนงูยักษ์อรารวาสต่อไม่รู้ว่าคราวนี้ใครจะปราบมันได้ทาไม่ใช่พาะพี่กระเจียวแมนผู้ต้องการอยากจะให้มนุษย์เมียที่กำลังท้องอยู่รอดชีวิตออกไปเขาเสียสละตัวเองในการต่อสู้กับโคนงู้งวยควันดับเพลิงอันจิว๋วแต่มีแหละครับที่มนุษย์ธรรมดาจะสามารถต่อกรกับโคนงูจะเกาะกระลูกได้พี่แกเนี่ยก็ฉกกระเจียวเลี้ยวดึงจะทําให้พี่ชายสุดเท่ของเราต้องตกอยู่ในอาการปางตายเอาอยัางไงดีวะลิงก็ไม่ได้เรื่อง ทันใดนั้นสายตาของแกก็เหลือบไปเห็นถังน้ำมันที่กำลังติดไฟอยู่ปลิ่มๆนี่แหละแผนระเบิดตัวเองให้ตายไปตามสัตว์ประหลาดตามสูตรของหนังจีนก็ได้เริ่มขึ้นไม่นานนะักเสียงระเบิดตะบูมใหญ่ก็ทำให้เรือเนี่ยเกิดความเสียหายแต่มันใกล้จะจมเต็มที่กัปตันเลยพาคนที่เหลือวิ่งไปยังเรือชูชีพที่ในตอนนั้นไอเจ้ายากุซ่าอย่างมาสชิก็กำลังจะนำเรือลงครับแต่มันเนี่ยไม่ให้ใครขึ้นมาใครไ่ฟังแล้วก,ก็ยิงทิ้งแน่กัปตันก็พยายามอธิบายว่าเหลือที่ทั้งเยอะพอให้ทุกคคนนขึึ้ทุ ทำแบบนี้อ่ะอันนี้ก็ถามได้ทําไมนะ่ะเลยก็กูเบตาโกงไงถ้าปล่อยให้พวกแกขึ้นมาก็เสียทีตัวโกงหมดสิเฮ้เฮเฮ้ออนี่สินะเขาเรียกว่าเป็นตัวโกงได้ไม่นานจึงกลายเป็นอาหารในน้ําย่อยให้เจ้างูที่โผมจาจัดการขเมือเจ้าอยากกุ่าจนสิ้นไหลหลบนี้ขึ้นเหลือชูชีพจุดสาเร็จ ส่วนไอ้เจ้างูก็โดนระเบิดที่เกิดจากความเสียหายของเรือหอดเผาร่างมันเป็นจุนซึ่งหนังก็ไม่ใช่ว่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเมื่อพระเอกอย่างพี่เฉาของเราดันถูกงูน้อยกัดเข้าที่สะโพกเลยครับอาการของเขาจึงกำเริบประกอบกับในตอนนั้นไอ้เจ้าเลือดชูชีพเนี่ยดันไม่สามารถไปต่อได้พอไปพันกับสาลายคุณพ่อเลยอาสาที่จะเอาตัวเองลงไปจัดก,การตัดสาลายพวกนี้แต่ท้ายที่สุดแล้วพี่แกถึงแม้ว่าจะทําสําเร็จแต่เขาก็โดนพิษงูเล่นงานจมน้ําตายไปเฉยเลยเลย,เลยครับและนี่คือเรื่องราว ทั้งหมดของ ocean better off เด็กใครคิดเห็นกันยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้สปอยหนังโกนมคกขอลาไปก่อนสวัสดีครับออแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์และซับสไครต์ให้ด้วยนะ